ก็ถือว่าวันเดียวเนี่ยโอ้โหมันโอลวนจริงๆครับไทยลีผมปรับสมองไม่ทันเลยนะครับแต่อันนี้คือพลาดจริงๆครับผมมองในมุมนั้นนะครับผมเนี่ยสนับสนุนเลยนะครับว่าให้ยกเลิกไปเลยแบบ สวัสดีครับผมชูปัชญยานะครับผู้สูตข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุปัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดอลววงอลเวงมากนะครับสำหรับบอลไทยเนี่ยก็อยู่ดีดีนะครับการ5าเรือก็จัดการปลดสกอตคูเปอร์ออกจากตำแหน่งกุนซือเป็นที่เเรรีียยบบ้้้อออแลลลวนนั่่งงงหจาาากกททผต ไม่เข้าตามาดามนั่นเองครับซึ่งจริงๆก่อนนั้นเองก็มีลือๆมาพักใหญ่แล้วนะครับ ว่าไม่น่าจะรอดนะคสำหรับกุนซือชาวกิจรายนี้นะครับสุดท้ายก็มาชะตาขาดหลังจบแมชที่13นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นแมชฮอลแลนด์นะครับผู้ช่วยก็จะรับหน้าที่แทนไปก่อนนะครับแฟนท่าเรือก็รอดูต่อไปว่าใครจะเข้ามาแทนที่มาคุมทีมต่อไปนั่นเองนะครับผลงาน13นัดของการท่าเรือเนี่ยอยู่อันดับที่5านะครับตามเรือมจากฝูงสิแต้มนะครับตามทฤษฎีเนี่ยโอกาสยังมีลุ้นนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงครึ่งซีซั่นเลยนั่นเองนะครับแต่ละภาคปฏิบัติเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าจะจบเลอยู่แล้ว บุรีรัมย์เองก็ไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยได้ยินข่าวลือวงในวงนอกวงกลมวงลี ok, ing, um, ie, เหมือนกัน <ớ! S 1> <uns> นั่นเองนะครับว่าสกอตเนี่ยเคยมีเหตุประทะคารมกับนักฟุตบอลลูกครึ่งรายหนึ่งนะครับถึงขั้นการประทะคารมครั้งนั้นเนี่ยไปเข้าหูมาดามเลยน,นั่นเองนะฮะก็ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าเนี้ยผมไม่ยืนยันนะอันเนี้ยมันเป็นข่าวโควมลอยนั่นเองนะครับมาเล่าประกอบให้ฟังเฉยๆครับอย่าพึ่งเชื่อผมนะครับฟังหูไว้หูแล้วกันน,นั่น โดไล่ออกแล้วก็คดีนี้ก็น่าจะสี้สุดกันไปนะฮะก็ถือว่าแฟนท่าเรือคงไม่เซอร์ไพรส์อะไรนั่นเองนะครับเพราะก่อนหน้านี้เองท่าเรือก็เป็นแบบนี้ประจำนะครับเต็งลุ้นแชมป์ทุกปีแล้วก็ปลดโคชทุกปีนั่นแบบเองนะฮะคงไม่เป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นอะไรอีกแล้วนั่นเองนะฮะหลังจากที่ท่าเรือปลดสกอตคูเปอร์ออกไปไม่ถึงชั่วโมงถัดมานะครับฝั่งมิทีประจวบเองที่แยกทางกับโคโจทิศักปะอนได้แค่2วันนะครับก็จัดก,การแต่งตั้งโคชองค์ดูสิทธ์เฉลิมแสนนะครับี่่เเเิิงงงงาาาออกจกจััมนนนนนรรรบบใปคซึๆย จะมารับงานตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับแต่โคชองก็โดน B ีรวบตัวไปคุมสะกอ่อนนั่นเองนะฮะก็คาดกันไปมาปีนี้ก็ได้ลงเอยกันซึ่งประจวบเองก็สถานก,การณ์ไม่สู้ดีนักนะครับห่างจากโซนตกชั้นอยู่แค่3คะแนนก็ถือว่ายังวิกฤตแล้วก็สถานการณ์ดูหนักหนามอย่างมากเลยนั่นเองนะครับแต่โคชองนี่ก็จะได้ทีมงานเดิมที่ไปร่วมงานกันที่ลำพูนเวเลอร์เนี่ยมารับงานที่นี่ด้วยนั่นเองนะครับก็รอดูแล้วกันว่าจะกู้วิกฤตได้ไหมสำหรับทัพ ต่อพิฆาตนั่นเองนะครับก็ถือว่าวันเดียวเนี่ยโอ้โหมันโอนวนจริงๆครับไทยลีกผมปรับสมองไม่ทันเลยนะครับมีปลดโค้ดมีแต่งตั้งคนซื้อแบบโอ้โหชุลมูนวุ่นวายหมดเป็นเก้าอี้ดนตีเลยน,ะนั่นเองสำหรับไทยลีกในชั่วโมงนี้นะครับถ้ากอกว่านี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชไปแล้ว6คนแล้วนะครับสำหรับไทยลีกนะครับหลังจากที่ผ่านไป13เกมนะครับก็เป็นะไรที่โอ้สุดๆจริงๆนะ มีโดนปลดขอลาออกกันไปแล้วนะครับ6รานนั่นเองแล้วก็มีมีกุญซื้อที่โดนปลดหนึ่งใน6อย่างโคชองก็มีงานทําเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะอ่ะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับมาที่เรื่องข่าวหนักๆนักฮาร์ดคอร์แอนด์ดาม่านิวส แชร์ความจริงตามสไตล์ช่องของผมกันหน่อยนั่นเองครับที่จะพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้ามีเรื่องดราม่าอะไรก็ตามช่องของผมจะนําเสนอแล้วก็มาแชร์ความจริงกันนะฮะใครจำนโยบายเรื่องการเปิดโคต้าอาเซียนได้บ้างครับที่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีเรื่องของการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดไทยลีกให้กับเพื่อนบ้านนะครับใครจาก็ได้บ้างนะครับแต่มาวันนี้เองผมเองนะครับก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอีกทั้งวันนี้โคต้านั้นเนี่ยมาเบียดเบียนแข้งไทยอีกหนงหักนะฮะกลายเป็นว่าต่างชาติวันนี้เนี่ยถ้าจับลงสนามกก็็ไดด้จริงงๆเนยยัถึ7คคลือ ต่างชาติ3าบวกหแล้วก็บวกโคต้าอาเซียนอีก3คนนะครับโอ้โหถ้ากว่าถ้าได้ลงแบบจัดเต็มเนี่ยแข่งไทยนี่ถทบไม่มีที่ยืนเลยนั่นเองนะครับล่าสุดเองโค้ชเสกสรรสิริพงศ์นะครับเฮดโค้ชกำแพงเพชรที่ผมมักจะชอบนําข้อความ Facebook ส่วนตัวของโค้ชเนี่ยมานําเสนอให้ฟังประจำนะครับเรื่องของเ,อเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแล้วก็การพัฒนานระบบฟุตบอลไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางโค้ชเสกเนี่ยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโคต้าอาเซียนได้อย่างน่าสนใจอย,อย่างมากเลยแล้วก็ผม เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทางโค้ชเอกเอ,เองที่เป็นโค้ช ที่ทำงานในไทยลีกนะฮะก็มาให้ความเห็นในมุมมองที่น่าสนใจอย่างมากเกี่ยวกับโคต้าอาเซียนนะฮะซึ่งทางาโคเซกโพสต์บอกว่าโคต้าอาเซียนนะครับนะครับขายขสิทธิ์ถาอดสดชาติอาเซียนไม่ได้ตามเป้าชาติอาเซียนได้ประโยชน์นักเตะของเขามายกระดับในไทยรู้ไส้รู้พุงบอลไทยคนรับค่าหัวคิวนักเตะนําเข้าฮับอาเซียนกินเต็มนะครับพื้นที่เยาวชนไทยแจ้งเกิดน้อยลงส่งผลทีมชาติในระยะยาวนะฮะก็เป็นโพสต์ที่สั้นแต่ว่า รวบใจความได้หมดเลยนะครับว่าสรุปได้จากโพสต์ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับกับโคต้านี้เลยก็คือจะเรียนแบบใจลีกอ่ะที่เขามาตีตลาดในเมืองไทยแล้วก็เขาทําการตลาดได้ดีกับนักเตะไทยที่ไปค้าแข่งที่นั่นนั่นเองนะครับแต่อันนี้คือพลาดจริงๆนะผมมองในมุมนั้นนะครับผมเนี่ยสนับสนุนเลยนะครับว่าให้ยกเลิกไปเลยแบบเคลีกเกาหลีใต้นะครับซึ่งถ้าอาเซียนกิ่งจริงเนี่ยผมมองว่าก็ให้มาเป็นโคต้าต่างชาติไปเลยดีกว่านะครับ เพราะวันนี้เนี่ยเห็นตาเส้นที่ไปลุกครึ่งนะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าไม่ได้อ,อะไรเลยนะครับสำหรับโคต้าอาเซียนนะครับผมก็เห็นด้วยเหมือนกับโคเซกนะครับ ซึ่งมีแววเหมือนกันนะครับว่าปีหน้าจะยกเลิกเหมือนกันสําหรับโคตาอาเซียนก็รอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่ลองลองกันมาวางนโยบายกันมาล้มเหลวหมดครับนั่นแหละฮะที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในเรื่องนี้นั่นเองนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุปรชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ